สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์23ตุลาคมนะครับเป็นวันหยุดท่านผู้ชมสบายเลยตื่นสายได้นะครับวันนี้เมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเตะคู่หนึ่งคือไปเน้นเตะกันวันเสาร์ซะเกือบครบนะครับเมื่อคืนนี้มีคู่เดียวแต่เป็นคู่ที่สนุกนะครับท่านผู้ชมครับแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์แฮมจริงๆแล้วทีมระดับใกล้เคียงกันจะเรียกว่าไประดับเดียวกันก็ได้นะครับวิลล่ากับเวสต์แฮมเนี่ยแต่ว่าผลแข่งออกมามันเยอะเกินคาดวิลล่าถล่มเวสต์แฮมยับเยิน4ประตูต่อ1นะจริงๆครึ่งแรกสูสีนะครับผมดูอยู่ครึ่งแรกนี่คือเวสต์แฮมมาเล่นแบบเน้นแทคติกเน้นเคี่ยวนะครับตั้งรับไว้เอาแน่นๆทำให้วิลล่าเนี่ยไม่กล้าเร่งเกมเร็วเหมือนกันต้องครองบอลเล่นให้แน่นอนนะครับกลัวโดนสวนเวสต์แฮมมารอสวนอยู่นะครับครึ่งแรกวิลล่าได้ประตูเดียวนาทีที่30จากดักลาสลุยส์เปิดเกมรุกทางฝั่งซ้ายขึ้นไปนะครับโอลิวัตเกนส์ไหลต่อให้ดักลาสลุยส์ยิงจากนอกเขตโทษยิงแบบกดเน้นๆ นะครับบอลมันเรียดแล้วก็แรงนะครับประตูเวสต์แฮมคืออาริโอลาปัดไม่พ้นบอลทะลักเข้าไปครึ่งแรก 1-0 ครับครึ่งหลังมายิงกันแบบกระจุยกระจายจุดเปลี่ยนก็คือวิลล่าไม่ได้จุดโทษนาที51ดูวิลล่าเนี่ยไล่เพรสหนักขึ้นครึ่งหลังเนี่ยเพรสเร็วนะครับไฮเพรสกดดันเวสต์แฮมจนลูคัสปาเกต้าเนี่ยพลาดโดนเพรสเร็วแล้วพลาดคืนหลังไม่ดีนะครับแล้วก็เลยทำให้เอ็ดสันอัลวาเรสเนี่ยต้องไปทำฟาวเอสรีคอนซาจุดโทษดักลาสลุยสังหารเข้าไปนะครับยิงโด่งปุ้งเรียบร้อยเลย 2-0 เลยนะครับวิลล่าโอเคเวสต์แฮมมาไล่เป็น 2-1 นะครับจากจาร์ล็อตโบเวนนาที56ยิงฉลับนิดนึงแล้วเสียบมุมตามมา 2-1 เกมกลับมาสูสีแต่ด้วยความยอดเยี่ยมของโอลี่วัตกินส์ทำให้วิลล่าได้ประตูที่3นะครับนาที74ลูกนั้นนี่จริงๆแบบสู้อยู่ตรงกลางสนามแล้วเวสต์แฮมเสียบอลจอห์นแม็กกินเปิดยาวข้ามไปทางซ้ายนะครับให้วัตกินส์วัตกินส์เนี่ยเป็นกองหน้าที่เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายได้ดีมากเลยเขากระชากต่อเข้าไปยิงมุมแคบนะครับยิงแบบสุดยอดเด็ดขาดเลยนะครับตูมเดียวเข้าไปโอ้โหสุดๆจริงเลย 3-1 เป็นประตูที่8ของวัตกินส์ในฤดูกาลนี้รวมทุกถ้วยนะครับยังไม่พอครับวิลล่ามาได้ประตูที่4ปิดท้ายนาที89จากลีออนเบลลี่ล็อกหลบนาเยฟอาแกนหลังเวสต์แฮมแล้วกดด้วยอีซายเสยตะข่ายเลยขาดลอยกระจุยเลยนะครับแอสตันวิลล่าชนะเวสต์แฮมไป 4-1 วิลล่าขึ้นมาอยู่อันดับ5ตามจากฝูงแมนซิตี้2คะแนนเองนะครับนะเห็นไหมคือวิลล่าปีนี้เนี่ยเฮ้ยเป็นทีมระดับกลางซึ่งแบบเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเล่นตามแผนของกุนซืออูไนเอมรี่นะมีความแน่นอนแล้วก็มีความเฉียบขาดตรงโอลี่วัตกินส์นี่แหละนะแล้วที่สำคัญคือเล่นในบ้านดีมากนะครับท่านผู้ชมครับแอสตันวิลล่าเนี่ยเล่นในบ้านมา4นัดในลีกฤดูกาลนี้ชนะรวดยิงรวมถึง17ประตูยิงไป17ประตูจาก4นัดในบ้านตัวเองนะครับชนะรวดเลยนะแล้ว5นัดหลังสุดในลีกวิลล่าไม่มีแพ้นะครับชนะ4เสมอ1ช่วงออกสตาร์ทอาจจะไม่ค่อยดีนักนะแต่ว่าช่วงหลังนี่คือเฮ้ยเข้าฟอร์มแล้วนะครับน่าจับตานะครับท่านผู้ชมครับแอสตันวิลล่าส่วนคืนนี้นะครับทีมตราไก่ท็อตแนมฮอตสเปอร์จะเจอกับฟูลแลมถ้าสเปอร์ชนะแซงขึ้นจากฝูงทันทีนะครับคะแนนจะมากกว่าแมนซิตี้นะปีนี้สนุกนะครับพรีเมียร์ลีกซิตี้เจอศึกหนักอ่ะเหนือก็จริงนะครับแต่ว่าพวกทีมที่เป็นผู้ท้าชิงเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลสเปอร์เล่งมีทีมระดับกลางๆระดับ B บวกอะไรเงี้ยนะอย่างพวกวิลล่าเนี่ยเฮ้ยสามารถตัดแต้มได้นะครับโอเคคืนนี้สเปอร์เจอกับฟูลแลมเป็นยังไงบ้างเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้สเปอร์มีข่าวดีนะครับซนฮึงมินกับคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บนิดหน่อยจากทีมชาติเนี่ยน่าจะลงได้ทั้งคู่นะครับไม่ได้เจ็บอะไรมากมายกองหน้าเบรนนันจอห์นสันที่เจ็บตอนนี้เขากลับมาซ้อมได้2สัปดาห์แล้วนะครับความฟิตก็คงใกล้จะอยู่ตัวนะมีสิทธิ์ลงได้เหมือนกันแต่ไม่มีอีฟบิสซูมานะครับมิดฟิลด์ตัวรับติดโทษแบนลงไม่ได้นะส่วนทางฟูลแลมไม่มีกองหลังอิซาดิออฟที่เจ็บเท้านะครับคู่นี้เจอกันช่วงหลังสถิติสเปอร์ข่มมิดเลยเจอกัน8นัดหลังในลีกสเปอร์ชนะ7เสมอ1นะครับฟูลแลมปีนี้นิ่งไปหน่อยนะครับแล้วกุนซือมาโกซิลวาเนี่ยคุมทีมเล่นลอนดอนดาร์บี้เจ
จอสเปอร์มา7ครั้งก็ไม่เคยชนะเหมือนกันบอกแล้วสถิติฟูลแลมสู้ไม่ได้นะครับแล้วมาเจอสเปอร์ปีนี้เล่นเร็วขึ้นนะบอลเร็วขึ้นดุดันขึ้นนะครับเมื่อก่อนคนก็ล้อว่าเฮ้ยสเปอร์นั้นเป็นทีมแบบเหมือนเจ้าสำอางอะไรเงี้ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีความหนักแน่นนะครับเปราะบางแต่หลังจากแอนช์พอสเตโคกลูเข้ามาคุมทีมนะครับเปลี่ยนไปหมดเลยสเปอร์ก็เล่นเหมือนแอนช์นั่นแหละบิ๊กแอนช์ตัวเบลเลอร์เลยแล้วโหดมากเป็นกุนซือที่หน้าโคตรละโหดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทีมตราไก่ปีนี้ดุเป็นพวกไก่ชนอะไรเงี้ยน่ากลัวนะครับเกมรุกนำโดยเจมส์แมดดิสันทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับสเปอร์โอ้โหคืนนี้ดูไม่น่ามีปัญหามั่งนะส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้มีข่าวร้ายนะครับเพิ่งเสียตำนานของสโมสรคือเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันจากไปด้วยวัย86ปีนะครับเซอร์บ๊อบบ็อบบี้ชาร์ลตันนั้นเป็นตำนานของแมนยูแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะเคยพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพปี1968นะครับได้แชมป์โลกกับทีมชาติอังกฤษปี1966ปี66เนี่ยเซอร์บ็อบบี้ยังได้บรรลงดอด้วยนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะอังกฤษที่เก่งที่สุดตลอดกาลแฟนแมนยูรักมากเลยเมื่อวานนี้รวมตัวกันไปอยู่หน้าสนามโอทราฟอร์ดนะครับเอาดอกไม้เอาผ้าพันคอไปวางที่รูปปั้นยูไนเต็ดทรินิตี้3ผู้ยิ่งใหญ่อ่ะคนที่เคยไปโอทราฟอร์ดยังไงก็ต้องไปถ่ายรูปตรงรูปปั้นนี้นะครับเป็นรูปปั้นจอร์จเบสเดนนิสลอและบ็อบบี้ชาร์ลตันตอนนี้เหลือแค่เดนนิสลอคนเดียวเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันเป็นมากกว่านักฟุตบอลนะครับเป็นมากกว่านักฟุตบอลคือนอกจากเก่งในสนามแล้วเนี่ยท่านยังมีความเป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์นะครับแล้วก็มีเกียรติเขาบอกว่าเป็นต้นแบบที่คนอังกฤษทุกคนอยากจะเป็นอย่างเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันเก่งด้วยแล้วก็เป็นผู้ดีอังกฤษเป็นคนที่แบบเรียบร้อยนะครับให้เกียรติคนนะคนอังกฤษมองภาพเซอร์บ็อบบี้ว่าเป็นสุภาพบุรุษที่มีหัวใจของราชสีห์ยิงหนักเหมือนลูกระเบิดยิงหนักจริงเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันสมัยเล่นบอลเนี่ยเป็นกองกลางนะครับแต่เลี้ยงลุยขึ้นไปแล้วยิงไกลปุ้งยิงแรงมากๆเลยนะสุดยอดจริงนะครับถ้าจะให้เล่าประวัติของเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันเนี่ยโอ้โหก็สีสันเยอะนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะแมนยูที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่มิวนิกปี1958เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นโศกนาฏกรรมเป็นเรื่องเศร้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือแมนยูเนี่ยกลับจากไปแข่งยูโรเปียนคัพกับเรดสตาร์เบลเกรดที่ยูโกสลาเวียซึ่งตอนนี้ก็คือประเทศเซอร์เบียนะขากลับเครื่องแวะเติมน้ำมันที่มิวนิกที่เยอรมันแต่สภาพอากาศมันแย่นะครับท่านผู้ชมครับหิมะตกหนักนักบินก็พยายามเอาเครื่องขึ้นนะตอนเทคออฟเอาเครื่องขึ้นจะออกเดินทางต่อเนี่ยสภาพอากาศมันจริงๆแล้วคือแบบไม่ควรไปต่อนะไม่ควรไปต่อปรากฏเครื่องเสียหลักกระแทกรันเวย์นะครับตัวเครื่องขาด2ท่อนเลยมีคนบนเครื่องบิน44คนเสียชีวิตไป23รายรอดตาย21คนนะครับนักเตะแมนยูเนี่ยไปทั้งทีมนะเสียชีวิต8รอด9นะครับเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันเป็นหนึ่งในคนที่รอดชีวิตนะครับแล้วที่สำคัญคือกลับมาเล่นฟุตบอลต่อได้นะเหตุเกิดเมื่อปี1958เซอร์บ็อบกลับมาเล่นต่อและสุดท้ายพาแมนยูเป็นแชมป์ยุโรปพาทีมชาติอังกฤษเป็นแชมป์โลกหลังจากนั้นนะครับเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันเล่นให้แมนยูรวม758นัดยิง249ประตูเล่นทีมชาติอังกฤษ106นัดยิง49ทั้งที่เป็นมิดฟิลด์นะครับแต่ยิงประตูถล่มทลายนะเท่ากับว่านักเตะทีมชาติอังกฤษชุดแชมป์โลก1966ตอนนี้เหลือคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือเจฟเฮิร์สเป็นคนที่ทำแฮตทริกในรอบชิงบอลโลก1966นะครับเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันมีพี่ชายคือแจ็คชาร์ลตันแจ็คกี้ชาร์ลตันเนี่ยแหละเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติอังกฤษมาด้วยกันนะครับแจ็คชาร์ลตันเป็นกองหลังเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวสูงโย่งเลยครับสองพี่น้องคู่นี้เขามีความแตกต่างนิสัยไม่เหมือนกันนะแจ็คชาร์ลตันนั้นเล่นเซนเตอร์เขาเล่นให้กับลีดส์ยูไนเต็ด
น้องชายบ๊อบบี้ชาลตันเล่นให้แมนยูแมนยูกับลีดส์ไม่ถูกกันแล้วสองพี่น้องก็ด้วยความที่แบบคาแรคเตอร์คนละแบบอะแจ็คกี้ชาลตันจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างผงผางนะผงผางส่วนบ๊อบบี้ชาลตันก็จะนิ่งๆหน่อยเป็นสุภาพบุรุษอย่างที่บอกไปครับก็ตอนหนุ่มๆก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่มีหลายเรื่องที่แบบคิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยู่ห่างๆกันแต่ก็ยิ่งใหญ่ทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับแจ็คกี้ชาลตันเคยเป็นกุนซือทีมชาติไอร์แลนด์แจ็คกี้อาร์มี่ตอนนั้นดังมากเลยนะครับพาทีมชาติไอร์แลนด์เข้ารอบสุดท้ายยูโร88นะครับในรอบแบ่งกลุ่มชนะอังกฤษได้ด้วยนะเข้ารอบสุดท้ายบอลโลก1990ไปถึงรอบ8ทีมนะเป็นฮีโร่ของชาวไอร์แลนด์เลยนะครับแจ็คกี้ชาลตันนะแจ็คกี้ชาลตันเสียชีวิตเมื่อปี2020อายุ85หลังจากนั้นอีก3ปีเสื้อบ๊อบบี้ชาลตันก็ตามไปนะครับมีอาการเดียวกันคือสมองเสื่อมก็จากไปตามวัยทั้งคู่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าของวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับส่วนเรื่องใกล้ตัวครับท่านผู้ชมครับเอเชียนพาราเกมส์ที่หางโจวเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดไปแล้วนะครับผมชอบพิธีเปิดที่จีนก็ทำคือแบบสวยงามแล้วก็มีเทคโนโลยีไฮเทคด้วยนะครับพิธีเปิดที่สนามโอลิมปิกเมื่อคืนนี้เป็นธีมแบบดอกหอมหมื่นลี้สีทองดอกหอมหมื่นลี้นี่มีจริงนะเว้ยเฮ้ยแต่ผมไม่รู้จักว่ะดอกหอมหมื่นลี้นะครับก็บอกอย่าหอมเออหอมอ่ะนะแล้วคือผมก็ไม่ได้ไปเมืองจีนนะเขาบอกว่าพิธีเปิดเมื่อวานนี้เนี่ยเอ้ยนอกจากภาพสวยงามแล้วมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นของดอกหอมหมื่นลี้เนี่ยให้คนในสนามได้สัมผัสด้วยได้ดมกลิ่นดอกไม้ต่างหากเจอเห็นไหมเฮ้ยความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะครับการแสดงพิธีเปิดก็สร้างสรรค์แสงสีเสียงจัดเต็มมีคนพิการมาร่วมแสดงนะครับคนจุดคบเพลิงเป็นนักกีฬาที่ใช้มือไบโอนิกเป็นมือหุ่นยนต์นะครับมาจุดคบเพลิงร่วมกับตัวมาสคอตคือนกเฟยๆนะครับสวยงามนะนักกีฬาไทยเราไปแข่งเอเชียนพาราเกมส์หางโจวนักกีฬาเนี่ยไปทั้งหมด307คนนะครับเมื่อวานนี้คนที่ถือธงชาติเข้าสนามมี2คนคือน้องปิ่นอัญชยาเกียรติแก้วเป็นนักว่ายน้ำนะครับอีกคนก็คือเอกสิทธิ์จูมเจริญเป็นนักวีลแชร์บาสเกตบอลของเราตั้งเป้า29เหรียญทองมีลุ้นอยู่นะครับ29เหรียญทองถ้าทำได้ก็จะมากกว่านักกีฬาเอเชียนเกมอ่ะเชียร์ต่อไปนะครับของเราเก่งความหวังก็ยังวีลแชร์เห็นไหมพงศกรแปรยออะไรพวกนี้นะครับมีลุ้นถึง4เหรียญทองเชียร์นักกีฬาไทยต่อไปครับท่านผู้ชมครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาชมกันเหมือนเดิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ